บทที่11การถือรักษาวันซาบาโตพระผู้ช่วยได้ทรงถือรักษาวันซาบาโตและพระองค์ได้ทรงสอนให้สาวกของพระองค์ถือรักษาเช่นกันพระองค์ทรงทราบดีว่าจะถือรักษาอย่างไรเพราะพระองค์เองเป็นผู้ทรงตั้งวันนี้ให้เป็นวันบริสุทธิ์พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าจงระลึกถึงวันซาบาโตถือไว้เป็นวันบริสุทธิ์เพราะใน6วันพระเจ้าทรงสร้างฟ้าแผ่นดินทะเลและสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่นั้นแต่ในวันที่7ทรงพักผ่อนเพราะเหตุฉะนั้นพระเจ้าทรงอวยพรแก่วันซาบาโตและทรงตั้งวันนั้นไว้ให้เป็นวันบริสุทธิ์อพยพบทที่20ข้อ8และข้อ10และอพยพบทที่31ข้อ16และ17พระคริสต์ได้ทรงร่วมงานกับพระบิดาของพระองค์ในการสร้างโลกนี้และพระองค์ได้ทรงสร้างวันซาบาโตด้วยพระคัมภีร์ได้บอกเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมาแต่พระองค์โยฮันบทที่1ข้อ3เมื่อเรามองดูดวงอาทิตย์และดวงดาวทั้งหลายต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้ที่สวยงามนานาชนิดเราควรจะระลึกว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้พระองค์ทรงตั้งวันซาบาโตไว้เพื่อเราจะได้ระลึกถึงความรักและฤทธานุภาพของพระองค์พวกครูสอนศาสนาชาวยิวได้ตั้งกฎเกณฑ์มากมายในการถือรักษาวันซาบาโตและเขาอยากจะให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นฉะนั้นเขาจึงพากันเฝ้าดูพระผู้ช่วยให้รอดว่าพระองค์จะปฏิบัติอย่างไรในวันซาบาโตวันหนึ่งในขณะที่พระเยซูและพวกอัครสาวกกำลังเดินทางจากธรรมศาลาเพื่อกลับบ้านพวกเขาเดินทางผ่านนาข้าวแห่งหนึ่งในขณะนั้นพวกสาวกกำลังหิวเพราะเลยเวลาอาหารมาแล้วพวกเขาจึงได้เด็ดเอารวงข้าวมาขยี้ในฝ่ามือและกินเมล็ดข้าวนั้นในวันธรรมดาหรือปกติการเด็ดรวงข้าวมากินในระหว่างเดินผ่านทุ่งนาถือว่าไม่ผิดแต่ในวันซาบาโตจะทำอย่างนั้นไม่ได้ศัตรูของพระคริสต์ได้เห็นการกระทำของสาวกจึงทูลพระเยซูว่านั่นแน่สิทธิ์ของท่านทำการซึ่งต้องห้ามในวันซาบาโตมัทธายบทที่12ข้อ2แต่พระเยซูทรงโต้แย้งแทนสาวกของพระองค์พระองค์ทรงเตือนให้เขาระลึกถึงเรื่องของกษัตริย์ดาวิดซึ่งในขณะนั้นกำลังลำบากดาวิดจึงได้กินขนมปังศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหารของพระเจ้าและยังได้แบ่งปันให้พรรคพวกของตนกินด้วยถ้าการที่ดาวิดกินขนมปังศักดิ์สิทธิ์ในยามหิวนั้นมิได้ถือว่าเป็นการผิดการที่สาวกของพระเยซูเด็ดรวงข้าวกินในวันซาบาโตอันศักดิ์สิทธิ์จะถือว่าผิดได้อย่างไรพระเจ้ามิได้ตั้งวันซาบาโตไว้ให้เป็นเสมือนภาระของมนุษย์แต่เพื่อจะได้เกิดผลดีแก่มนุษย์เพื่อให้เขามีความสงบสุขและพักผ่อนฉะนั้นพระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้ว่าวันซาบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์
มิใช่ทรงสร้างมนุษย์ไว้สำหรับวันซะบาโตมาระโกบทที่2ข้อ27และแล้วในวันซะบาโตอีกวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นคือในวันนั้นพระเยซูได้เข้าไปในธรรมศาลาตามปกติเช่นเคยเพื่อสั่งสอนผู้คนที่นั่นและที่นั่นได้มีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นง่อยที่แขนขวาฝ่ายพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคอยดูพระองค์จะรักษาเขาในวันซะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสแก่คนมือรีบนั้นว่าจงลุกขึ้นมายืนอยู่ข้างหน้าแล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนแล้วพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราจะถามท่านทั้งหลายว่าในวันซะบาโตควรจะทำการดีหรือร้ายจะช่วยชีวิตหรือจะผลาญชีวิตเสียพระองค์จึงทอดพระเนตรดูทุกคนโดยรอบแล้วตรัสกับคนมือรีบนั้นว่าจงเหยียดมือออกเถอะเขาก็กระทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติฝ่ายคนเหล่านั้นต่างก็มีความเดือดดาลและปรึกษากันว่าจะกระทำอย่างไรแก่พระเยซูได้ลูกาบทที่6ข้อ6ถึง9และข้อ11มาระโกบทที่3ข้อ5พระผู้ช่วยทรงแสดงให้เห็นถึงความไร้ซึ่งเหตุผลของพวกเขาโดยการถามคำถามข้อหนึ่งพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านมีแกะตัวเดียวและแกะนั้นตกบ่อในวันซะบาโตผู้นั้นจะไม่ฉุดลากแกะตัวนั้นขึ้นหรือพวกเขาไม่สามารถจะตอบพระองค์ได้พระองค์จึงตรัสต่อไปว่ามนุษย์คนหนึ่งย่อมประเสริฐยิ่งกว่าแกะมากทีเดียวฉะนั้นจึงอนุญาตให้กระทำการดีในวันซะบาโตมัทธายบทที่12ข้อ11และ12มันเป็นการถูกต้องและเป็นไปตามพระบัญญัติหมายความว่าไม่เป็นการผิดกฎพระคริสต์ไม่เคยตำหนิพวกยิวที่มิได้ถือรักษากฎของพระเจ้าและรักษาวันซะบาโตตรงกันข้ามทรงเชิดชูกฎเหล่านั้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นท่านยะสยาได้ทรงทำนายเกี่ยวกับพระคริสต์ไว้ว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะเชิดชูพระธรรมและกระทำให้พระธรรมนั้นมีเกียรติยะสยาบทที่42ข้อ21การเชิดชูก็คือการทำให้สิ่งนั้นชัดเจนขึ้นทำให้สูงขึ้นพระคริสต์ทรงเชิดชูธรรมบัญญัติด้วยการแสดงให้มนุษย์เห็นถึงความหมายที่งดงามของบัญญัตินั้นพระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ควรรักษาบัญญัติของพระเจ้ามิใช่แต่เพียงแค่การแสดงออกเพื่อให้คนอื่นเห็นแต่ด้วยความคิดต่างๆในใจของเราซึ่งมีเพียงแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบบุคคลซึ่งกล่าวว่าพระองค์มาเพื่อยกเลิกธรรมบัญญัติพระองค์ทรงโต้ตอบว่าอย่าคิดว่าเรามาเลิกล้างธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการมัทธายบทที่5ข้อ17การทำให้สมบูรณ์หมายถึงการถือรักษาการปฏิบัติยาโคโบบทที่2ข้อ8ฉะนั้นเมื่อครั้งที่ทรงรับบัพติศมาจากโยฮันพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าเพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการมัทธายบทที่3ข้อ15
การทำให้พระบัญญัติสมบูรณ์คือการเชื่อและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดกฎของพระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพระเยซูได้ตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่แม้อักษรหนึ่งหรือขีดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิดได้เกิดขึ้นแล้วมัทธายบทที่5ข้อ18เมื่อได้ทรงถามคำถามที่ว่าในวันสะบาโตควรจะกระทำการดีหรือทำชั่วจะช่วยชีวิตหรือจะผลาญชีวิตเสียพระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงอ่านจิตใจอันชั่วร้ายของพวกฟาริสีออกว่าพวกเขาจงใจกล่าวหาพระองค์ในขณะที่พระองค์ทรงพยายามที่จะช่วยชีวิตโดยการรักษาคนเจ็บป่วยพวกเขาพยายามที่จะผลาญชีวิตโดยการฆ่าพระองค์เพราะฉะนั้นอะไรจะดีกว่ากันระหว่างการล้างผลาญชีวิตในวันสะบาโตหรือการช่วยชีวิตอย่างที่พระเยซูได้ทรงกระทำอะไรจะดีกว่ากันระหว่างการมีใจโกรธแค้นเช่นฆ่าในวันอันบริสุทธิ์กับการมีใจซึ่งเต็มไปด้วยความรักต่อมนุษย์ทุกคนความรักซึ่งถูกแสดงออกในความกรุณาและความเมตตาพวกยิวกล่าวหาพระคริสต์หลายครั้งว่าทำผิดกฎวันสะบาโตมีบ่อยครั้งที่พวกเขาพยายามจะฆ่าพระองค์เพราะพระองค์มิได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมของพวกเขาแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้พระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงเพราะพระองค์ทราบดีว่าพระองค์ได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าในกรุงยะรูซาเล็มมีสระน้ำใหญ่แห่งหนึ่งชื่อว่าสระเบทัสดาในบางครั้งน้ำในสระนี้จะปั่นป่วนผู้คนเชื่อว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ลงมากวนน้ำนั้นและคนแรกที่ได้ลงไปในสระนั้นหลังจากที่ทูตสวรรค์ได้กวนน้ำนั้นแล้วจะหายจากโรคที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามมีผู้คนมากมายพากันมาที่สระนั้นโดยหวังจะได้รับการรักษาแต่ส่วนมากจะผิดหวังเพราะเมื่อน้ำถูกกวนแล้วคนก็จะแย่งกันลงไปในน้ำคนส่วนมากไม่ทันที่จะมาถึงขอบสระเลยในวันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูได้ไปยังสระน้ำนี้ในจิตใจของพระองค์เศร้าสลดที่ได้เห็นผู้คนที่ต้องทนทุกข์ทรมานเหล่านั้นมีชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพแย่กว่าคนอื่นๆเขาพิการมาแล้วถึง38ปีไม่มีแพทย์คนไหนช่วยเขาได้มีคนพาเขามาที่สระเบสทาดาหลายครั้งแล้วแต่เมื่อน้ำกระเพื่อมก็จะมีคนอื่นลงตัดหน้าเขาไปก่อนในวันสะบาโตนั้นเขาก็พยายามที่จะลงไปในสระอีกแต่ก็ไร้ผลพระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นชายคนนี้ค่อยๆ คลานกลับไปยังเสื่อของเขาเรี่ยวแรงของเขาเกือบจะหมดอยู่แล้วถ้าเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วเขาอาจจะตายได้ในขณะที่ชายง่อยคนนี้นอนซมอยู่บนเสื่อสายตาของเขาจ้องมองไปยังน้ำในสระพระเยซูทรงเสด็จเข้าไปหาเขาและตรัสว่าเจ้าอยากจะหายจากโรคไหมชายง่อยคนนั้นจึงตอบพระองค์อย่างเศร้าสร้อยว่าท่านเจ้าข้าเมื่อน้ำกำลังกระเพื่อมนั้นไม่มีใครที่จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระ
และเมื่อข้าพเจ้ากำลังไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วชายคนนี้ไม่ทราบว่าคนที่ยืนอยู่ข้างเขานั้นมีอำนาจที่จะรักษาโรคได้พระคริสต์จึงตรัสแก่เขาว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าเดินไปเถิดชายง่อยได้พยายามที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ทันทีและเขาก็รู้สึกในขณะนั้นว่าพลังได้กลับคืนมาสู่เขาอีกครั้งหนึ่งเขาลุกขึ้นและสามารถเดินได้มันน่าดีใจแค่ไหนที่เขาเดินได้อีกครั้งหนึ่งเขาได้แบกที่นอนของเขาและเดินไปโดยเร็วปากก็พร่ำสรรเสริญพระเจ้าไปทุกย่างก้าวและแล้วในไม่ช้าเขาก็บังเอิญไปพบกับพวกฟาริสีเขาจึงเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เขาได้รับการรักษาพวกฟาริสีมิได้แสดงความยินดีด้วยเลยแต่กลับตำหนิว่าเขาได้แบกที่นอนในวันสะบาโตชายคนนั้นจึงตอบว่าท่านผู้ที่รักษาข้าพเจ้าให้หายโรคได้สั่งข้าพเจ้าว่าจงยกแคร่ของเจ้าแบกเดินไปเถิดโยฮันบทที่5ข้อ1ถึง11ฝ่ายฟาริสีจึงไม่ได้เอาโทษชายคนนั้นแต่ได้โทษพระเยซูที่ได้สั่งการให้ชายคนนั้นแบกที่นอนของเขาในวันซาบาโตในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งพระเยซูได้ทรงประทับอยู่ในขณะนั้นมีพวกรับบี้ผู้คงแก่เรียนอยู่มากมายเขาเหล่านี้ได้สั่งสอนคนทั้งหลายให้ปฏิบัติตามกฎจอมปลอมของเขาเหล่านั้นมีคนมาชุมนุมนมัสการในธรรมศาลามากมายเพื่อฟังพวกรับบี้เทศนาคำสอนของพวกเขาก็แพร่หลายทั่วไปพระเยซูทรงปรารถนาที่จะแก้ไขคำสอนผิดๆเหล่านี้นั่นคือเหตุผลที่ทรงรักษาคนง่อยในวันซาบาโตและทรงสั่งให้เขาแบกที่นอนของเขากลับไปพระองค์ทรงทราบดีว่าสิ่งนี้จะดึงดูดความสนใจของพวกรับบี้ซึ่งจะทำให้พระองค์มีโอกาสที่จะสั่งสอนพวกเขาแต่เรื่องกลับเป็นว่าพวกฟาริสีได้นำพระเยซูฟ้องต่อสภาซานฮีเดรินหรือพวกผู้นำชาวยิวในขณะนั้นและกล่าวหาว่าพระองค์ทรงกระทำผิดกฎวันสะบาโตแต่พระผู้ช่วยทรงแจ้งว่าพระองค์ได้ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎวันสะบาโตสอดคล้องกับพระประสงค์และภารกิจของพระเจ้าพระบิดาของเรายังทรงกระทำอยู่เรื่อยๆและเราก็ทำด้วยนั่นคือคำตอบของพระเยซูโยฮันบทที่5ข้อ17พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงปฏิบัติภารกิจของพระองค์อย่างสม่ำเสมอในการบำรุงรักษาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายถ้าพระเจ้าห้ามมิให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงในวันซาบาโตหรือถ้าพระองค์ทรงตัดเอารังสีของดวงอาทิตย์ที่ทำให้โลกอบอุ่นและให้พืชเจริญเติบโตถ้าพระองค์จะทรงหยุดน้ำในลำธารไว้มิให้ไปเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหารควรหรือที่ทะเลจะหยุดซัดเข้าฝั่งหรือเหล่าพืชจะต้องหยุดการเจริญเติบโตหรือดอกไม้ที่จะไม่ออกดอกในวันซาบาโตถ้าเป็นเช่นนั้นมนุษย์ก็คงจะไม่ได้บริโภคพืชผลที่เกิดในโลกนี้ซึ่งเป็นพระพรแห่งชีวิตธรรมชาติจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของมันอย่างต่อเนื่องมิเช่นนั้นมนุษย์ก็จะตายมนุษย์ก็มีงานที่จะต้องทำในวันซาบาโตเช่นกัน
คือการเอาใจใส่ดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือคนป่วยคนเจ็บพระเจ้ามิประสงค์ที่จะให้มนุษย์ต้องทนทุกข์ทรมานถ้าสามารถปลดเปลื้องได้ในวันซาบาโตหรือวันใดก็ตามแต่งานของสวรรค์ไม่มีวันหยุดเราก็ไม่ควรที่จะหยุดพักการทำการดีกฎของพระเจ้าสั่งให้เราละเว้นงานที่เป็นของเราหรืองานที่ทำเพื่อประโยชน์ของเราเองในวันของพระเจ้าเราต้องละเว้นจากการทำงานเพื่อหาเลี้ยงปากท้องการทำการเพื่อผลกำไรหรือความสนุกสนานทางโลกเป็นการผิดกฎวันซาบาโตแต่วันซาบาโตไม่ใช่วันที่จะต้องผ่านไปโดยไร้ประโยชน์พระเจ้าทรงพักผ่อนหลังจากงานสร้างของพระองค์ในวันที่7ชั้นใดเราก็ควรจะได้รับการพักผ่อนชั้นนั้นพระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เราหยุดยั้งภารกิจประจำวันหรืออาชีพของเราและมอบถวายชั่วโมงอันศักดิ์สิทธิ์ในวันนั้นเพื่อการพักผ่อนเพื่อพลานามัยเพื่อนมัสการและเพื่อทำการดีทั้งหลาย